มาจ้ามื้อนี้แม่พ่อจะมาออกเฮ็ดหน่อยสิเบิ่งนะจ้าอันนี้ก็คือเขียดหน่อยนะจ้า300กรัมล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วจ้าตามด้วยต้นหอมจ้าตามด้วยมะเขือเทศจ้าพาครึ่งลูกแล้วจ้ามะเขือเทศลูกหน่อยนะจ้าใส่จะไล่ออกรสชาติเปรี้ยวนะจ้าจักหน่อยแซ่บเด้จ้ามะเขือเทศ8ลูกจ้าตามด้วยกระเทียมสดจ้าใส่เผ็ดจักหน่อยนะจ้าตามด้วยขิงหนึ่งแง่งนะจ๊ะจะได้เพิ่มความหอมนะจ๊ะเอาเขียดหน่อยนะจ๊ะมาปรุงกันเลยจ้าเขียดหน่อยมะเขือเทศลงไปค่ะตามด้วยต้นหอมซอยนะจ๊ะตะไคร้จ้ะใบตะไคร้ของเฮาใบกะเพราจ้ะพริกสดจ้ะพริกเม็ดนะจ๊ะใบมะกรูดค่ะตามด้วยพริกที่เฮาตำเมื่อกี้นะจ้าพริกกระเทียมขิงนะจ้าตามด้วยน้ำปลาร้านวดๆเลยค่ะ2ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยผงปรุงรสจ้า1ช้อนหน่อยนะจ้าตามด้วยน้ำปลาจ้า1ช้อนโต๊ะตามด้วยผงนัวค่ะ1ช้อนหน่อยจ้าเติมน้ำจักหน่อยนะจ้าแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันได้จ้าตั้งเตาแก๊สได้ค่ะจุดเตาแก๊สตั้งไว้จ้ะรอสักพักนึงจะเปิดบ้างจ้ะไก่สุกแล้วจ้าแล้วเปิดเพิ่งอีกเทื่อนะจ้ะนี่มุกเขียดหน่อยของแม่พ้อยก็สุกแล้วจ้าหอมหอมจ้ะน่ากินบ่คะเพื่อนๆขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะที่รับชมคลิปของแม่พ้อยจ้า